สวัสดีค่ะครูปิ่มนะคะสวนีกาญจนะโอฬารสิริค่ะเริ่มจากเรียนจบมหาวิทยาลัยมาค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็จบเอก Voice เลยก็เรียน4ปีจบแต่ว่าเราเรียนคลาสสิกมานะคะแต่ตอนที่เรียนก็มีการทาบทามตั้งแต่ตอนสมัยปี4ว่าให้มาช่วยสอนร้องเพลงหน่อยเป็นพี่อนันทาบุญหลงค่ะให้ไปช่วยสอนที่โรงเรียนก็เลยได้เริ่มสอนตั้งแต่ตอนตัวเองยังเรียนอยู่แล้วก็ทำมาตลอดจนถึงปัจจุบันซึ่งนานมาก ครูสอนมาจากหลายสถาบันนะคะเมื่อก่อนมีฟ้าค่ะครูก็สอนที่นั่นคือมีฟ้ามูฟมาที่ตึกกัมมี่ค่ะครูก็ไม่ได้มูฟตามไปแล้วก็ทำเหมือนกับเป็นเล็กๆของตัวเองแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นศิลปินเป็นอะไรเขาตามมาเรียนกับเราก็มันเป็นสิ่งที่ครูทำได้โดยที่แบบไม่เบื่อคือให้ครูสอนไปเรื่อยๆครูก็ไม่เบื่อเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความรู้สึกของครูด้วยไม่ใช่มันไม่ใช่งานนะคะสำหรับครูการสอนร้องเพลงไม่ใช่งานเป็นเหมือนเราได้มานอกจากจะทำให้เขาดีขึ้นแล้วเราก็ยังรู้สึกดีไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะบำบัดตัวเองมั้งรู้สึกดีคือครูสอนลูกศิษย์มาเยอะจริงๆแล้วก็อย่างตอนนี้ถ้าเกิดว่าที่ไปอยู่ที่เกาหลีที่ดังมากๆก็เซเว่นฮะครูก็ได้สอนเขาในตอนที่เขายังเด็กๆเลยค่ะตอนนั้นก็เป็นช่วงที่เขากำลังจะถูกทาบทามไปอยู่ที่เกาหลีค่ะก็เป็นเด็กน่ารักแล้วก็เต้นเก่งมากแล้วก็ซนมากเวลาเขาเต้นเวลาอะไรเราจะรู้สึกว่าเขาแตกต่างจากเด็กทั่วไปจริงๆคือมันไม่แปลกที่เกาหลีจะเลือกเขาเพราะว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนและโดดเด่นจริงๆในวัยของเขาในตัวไซส์ขนาดแบบมินิอย่างนั้นน่ะแล้วก็แสดงออกอย่างแข็งแรงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ครูก็ในสเต็ปของแบมอ่ะแบมก็ครูว่าเขาก็ต้องผ่านอะไรเยอะกว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ค่ะคือครูเนี่ยมักจะให้เด็กๆที่เป็นลูกศิษย์เนี่ยได้ออดิชั่นเวลามีการแข่งขันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะมองเด็กออกว่าเฮ้ยคนนี้มี potential หรือเปล่าว่าเขาจะแข่งชนะอันนี้ไหมหรือคนนี้จะชนะไหมหรืออะไรเงี้ยเราจะดูออกแต่ว่าครูมักจะผลักดันทุกคนที่เป็นลูกศิษย์ตัวเองเพราะรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะถ้าเขามีใจสู้อ่ะสิ่งที่เขาจะได้รับคือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับตัวเขามันไม่จำเป็นต้องชนะในการประกวดนั้นๆก็ได้แต่สิ่งที่เขาจะได้รับกลับมาคือเขาจะมีสเต็ปที่ก้าวกระโดดมากกว่าเรียนไปเรื่อยๆครูก็เลยมักจะเฮ้ยไปลองประกวดอันนี้ไปทำอันนั้นสิไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมักจะให้โจทย์เขาในการที่จะพัฒนาตัวเขาเองอย่างนี้เสมอๆใช่จะเป็นอย่างนั้นค่ะบางทีเขาแค่ก้าวผ่านความขี้อายของเขาอะครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งแล้วเขาไม่จำเป็นจะต้องนี่เขาแค่กล้าขึ้นไปยืนแล้วก็ร้องแบบสั่นๆหรือแบบอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบคุณไม่จำเป็นต้องชนะก็ได้แต่ว่าคุณชนะตัวเองอะไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นอะไม่ต้องแบบคือคุณพัฒนาแต่ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ครูจะไม่บอกเขาหรอกตอนที่เขาจะไปแข่งว่าเอ้ยทำไปก็ไม่ได้หรอกนะหรือแบบอะไรเงี้ยแต่เขามักจะรู้ได้เองหลังจากที่เขาทำไปแล้วก็จะมีการพลาดมีการอะไรเงี้ยแต่ครูก็จะบอกเขาว่ามันไม่จำเป็นต้องชนะอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ได้เพราะเขายังไม่เก่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครูมักจะเสริมแรงทางบวกให้กับทุกคนเสมอให้เขามีความรู้สึกว่าอยากจะลองทำดูเพราะทุกคนที่มาเรียนร้องเพลงอะค่ะครูเชื่อว่ามันมีความชอบอยู่ข้างในอ่ะมันมีความรู้สึกอยากแสดงออกมีความรู้สึกแบบอยากร้องอ่ะบางคนแค่ร้องก็มีความสุขแล้วแต่ว่าไม่กล้าร้องให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวว่าเพี้ยนกลัวว่าทำไม่ได้ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นความกลัวอยู่ข้างในแล้วมันไปส่งผลต่ออื่นๆใดๆของเขาในชีวิตของเขาด้วยมันก็จะสะท้อนให้เห็นว่าตัวเขาเองเป็นยังไงด้วยอะค่ะคือครูจะสามารถรู้เลยว่าเอ้ยเด็กคนนี้เป็นยังไงหรือคนนี้เป็นยังไงแค่ฟังเขาร้องเพลงเนี่ยค่ะครูถามคำหนึ่งว่าศิลปินในดวงใจเนี่ยคือใครเพราะว่าครูดูอยู่เนี่ยครูเหมือนนั่งดูคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดเลยอะทุกอย่างเลยแบบทุกอย่างเลยออกมาทั้งนั้นแต่ว่าก็ไม่ขัดนะคะดูดีนะคะแล้วก็คือรู้จักเสียงตัวเองดีรู้จักใช้นะคะก็ดีค่ะไม่รู้ว่ามันจะเป็นหลักจิตวิทยาหรือเปล่าแต่มันการไปนั่งร้องเพลงคนอื่นฟังมันเหมือนการต้องทำอะไรบางอย่างซึ่งมันจะสะท้อนตัวของคนคนนั้นว่าเขาเป็นยังไงว่าเขาแบบมีอะไรเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาเป็นคนใจร้อนนะหรือเป็นคนแบบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะออกมาด้วยเหมือนกันถ้าได้แบบว่าสอนเขาเราก็จะยิ่งรู้จักเขาเพราะว่าลักษณะการสอนครูส่วนใหญ่ครูจะสอน private ก็จะได้คุยกัน
นู่นนี่นั่นอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าลูกศิษย์ครูที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนครูอยู่ที่เดิมตรงนี้แหละแล้วเขาก็จะมักจะย้อนกลับมาหาครูเสมอต่อให้เขาไปประสบความสำเร็จให้เขาไปเป็นนักร้องหรือเขาไปเป็นประกอบอาชีพอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับวงการนะคะแต่ว่าเขาก็จะแบบเหมือนกับยังโทรหายังแบบนู่นนี่นั่นกับครูเพราะว่ามันเหมือนกับไม่ใช่แค่การสอนร้องมันเหมือนเราแบบเรารู้กันนะเรารู้มีเรื่องอย่างอื่นพูดกันด้วยแล้วครูก็จะปรับทัศนคติเขาในเรื่องอื่นๆใดๆด้วยอย่างเช่นการให้ความคิดบวกบางทีเขามองอะไรลบๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเขาแบบเอ้ยมันร้องได้ไม่ดีหรือทำได้ไม่ดีเนี่ยครูจะรู้สึกเฮ้ยวันนี้มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบยังไงอะไรเงี้ยหรือมีอะไรที่แปลกไปครูก็จะถามเขาอย่างเงี้ยค่ะพอเขาเล่าขึ้นมาเราก็จะเอาประสบการณ์ที่เรามีแล้วก็บอกเนี่ยถ้าเป็นครูจะคิดแบบนี้นะเราเหมือนเป็นเพื่อนเขาอะเราเหมือนเป็นเพื่อนที่เป็นผู้ใหญ่ที่สามารถจะบอกเขาได้บางทีคุณพ่อคุณแม่ยังแบบแอบมากระซิบครูเนี่ยครูแบบครูช่วยนู่นนี่นั่นหน่อยนะถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีอย่างเงี้ยเราก็ช่วยพูดซึ่งมันเป็นนิสัยของทั่วไปของเด็กๆอะค่ะที่บางทีไม่ค่อยฟังคนที่บ้านตัวเองจะฟังคนไอ้นี่มากกว่าแต่ว่าต้องเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจแล้วเขาร้องเพลงให้เราฟังเขานั่งคุยกับเราเยอะๆเขาอะไรเงี้ยเขาได้ทำอะไรกิจกรรมร่วมกับเราเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาวางใจในตัวเราแล้วเขาจะฟังเราครูก็จะหยอดสิ่งที่ดีๆอย่างอื่นเข้าไปเติมให้เขาด้วยเมื่อก่อนนี้ครูก็ทำหลายอย่างร้องคอรัสด้วยครูจะร้องในคอนเสิร์ตอะค่ะก็จะเมื่อก่อนมันจะมีของGreen Wave หรืออะไรที่มีรุ่นที่เป็นพี่แอมพี่ชาอะไรเงี้ยครูก็จะไปแบบว่าไปร้องตั้งแต่ยุคนั้นเลยอะค่ะพี่เบิร์ดก็เคยร้องอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าไปกับวงดีกว่าพอเราจบมาเรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรหลายๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปลองทำดูทำควบคู่ไปกับการสอนร้องอะนะคะแต่ว่าสุดท้ายก็ด้วยเวลาของเรามันคือถ้าเราทำงานไอ้นี่เยอะสอนเราก็จะสอนได้น้อยมีช่วงเวลานึงที่ครูบอกว่าต้องตัดสินใจเลือกระหว่างสอนกับการแบบว่าทำงานพอมาคิดถึงเด็กๆเรารู้สึกว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินนะคะก็คิดว่ามันมีคุณค่าทางอย่างอื่นด้วยอะค่ะเราสามารถจะสร้างคนที่มีคุณภาพอะได้เพิ่มขึ้นร้องเพลงได้เยอะขึ้นมากกว่าที่เราไปทำเองอันนั้นคือแบบว่ามันมีจุดที่แบบโอเคพอแหละเราร้องแค่นี้ก็โอเคอะแต่ว่าความรู้สึกอยู่บนสเตจเวลาแค่ยืนอยู่ข้างหลังศิลปินนะคะอย่างพี่เบิร์ดร้องเพลงเนี้ยเรายืนอยู่ข้างหลังอะเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบฟินมากเลยรู้สึกคนแบบข้างล่างทำไมรักคนคนนี้จังเรายืนอยู่ข้างหลังเราก็รู้สึกดีอะไรเงี้ยแต่ว่าโอเคอันนั้นเราก็รับมาเป็นประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกโอเคแต่พอเทียบกับความรู้สึกที่เวลาลูกศิษย์เราสอนเขาจากที่เขาเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเปลี่ยนแปลงเขาเปลี่ยนอะไรเขาหลายอย่างแล้วเขาประสบความสำเร็จความรู้สึกที่แบบกลับมามันรู้สึกเฮ้ยมันมีพลังมากเลยอะคือยืนดูเขาร้องเพลงเราแบบน้ำตาไหลได้เลยไม่ได้ดราม่านะแต่มันไหลเองมันเป็นความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีความสุขอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยนี่แหละมันน่าจะใช่แหละรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะได้ความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้คนอื่นไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีครูก็เลยโยนเวลาทั้งหมดมาเรื่องการสอนทั้งที่ตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าจะเป็นครูนะคะเอาจริง ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเป็นครูได้เลยไม่เคยคิดคือความฝันเหมือนเด็กทั่วไปนะแบบว่าเราชอบร้องเพลงใช่ไหมเราคิดว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักร้องนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบนั้นค่ะแต่ว่าครูเชื่อว่าตอนนี้ครูแบบมีความรู้สึกมีความสุขมาก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 กว่าที่ว่าตัวเองจะเป็นศิลปินซะอีก มันเป็นความภูมิใจด้วยเป็นความปิติด้วยรู้สึกว่ามันมันใช่อธิบายไม่ถูกแต่คิดว่าทุกคนที่เป็นครูน่าจะรู้เวลามองไปที่ลูกศิษย์แล้วทีนี้เรามองได้หลายๆคนด้วยมันทวีคูณนะคะก็เคยเขียนอยู่ตอนนั้นมีคอร์สเรียนของแกรมมี่หรือว่าเราก็ไปเรียนใช่ไหมคะแล้วก็มีครูหลายๆคนที่เขียนเพลงเก่งๆนั่นแหละแล้วเราก็ฝึกเขียนอะไรเงี้ยมีการให้เขาตรวจตอนหลังก็เขียนพวกเพลงละครเยอะแยะมากมายมีเรื่องหนึ่งคือครูอ่ะได้รับโจทย์มาว่าให้เขียนเพลงนี้แล้วครูก็เขียนจนเสร็จแล้วอ่ะแล้วก็ส่งแล้วผ่านแล้วแล้วมารู้ว่าอ้าวคนที่ร้องก็คือพันแล้วเขาก็เป็นลูกศิษย์ครูไงครูว่าอ้าวพันร้องอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยนั่นมันครั้งแรกที่แบบลูกศิษย์ร้องเพลงที่เราเขียนดีเด้อก็นะคะแล้วครูก็เขียนไปเรื่อยแต่ว่าพอเราห่างหายไม่ได้อยู่ที่วงจรของแกรมมี่แล้วเราก็ไม่ได้เขียนจนแบบว่าจนมา BNK
ครูชอบความเร็วคือถ้าขับรถไปทำงานเลยก็จะเร็วด้วยนะคะแต่ว่าเราถูกห้ามเรื่องการขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นซ้อนก็ยังไม่เคยเลยค่ะตั้งแต่เด็กเพราะว่าที่บ้านจะค่อนข้างจะสตริกมากแล้วก็ไม่ให้เรานั่งมอเตอร์ไซค์เลยก็จะนั่งไม่เป็นคือเป็นอย่างนั้นมาตลอดแล้วพอวันนึงเมื่อตอนเราแก่แล้วเนี่ยแหละค่ะได้ไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเพื่อนแบบอยู่บนเขาเงี้ยภาคเหนือแล้วเขาแบบเฮ้ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่เรานั่งรถแล้วรู้สึกว่าสนุกจังเลยแล้วเราเวียนหัวกับเขาที่มันวนไปวนมาเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกถ้าเราไปลองนั่งเราจะเป็นยังไงแม่คงไม่รู้ก็เลยไปลองนั่งแล้วก็ถึงคนเนาะเฮ้ยฟิลมันแบบดีมากหลังจากนั้นครูก็เลยบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้แล้วว่าขี่มอเตอร์ไซค์ทำยังไงก็ตามกระบวนการค่ะไปเรียนพอเรียนแล้วก็เหมือนกับเฮ้ยสนุกมากค่ะแล้วก็พอเราเรียนเราอินกับมันมากๆเงี้ยครูที่สอนเขาก็เลยบอกว่าไปแข่งดูไหมครูก็เลยลองไปแข่งดูก็แบบเป็นชนะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอินมาเรื่อยๆแล้วก็รถก็ซีซีก็สูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะจนไปขี่ตัวพันซีซีแต่ว่าพอหลังจากครูมีอุบัติเหตุในสนามครั้งนึงแล้วก็ล้มที่โครงหักที่โครงหักไป6ซี่ค่ะที่ผมไม่เหลือแล้วก็แบบเหมือนกับผ่อนลงก็แบบว่าถึงแม้เราจะชอบมากแต่ว่าเราก็ยังขี่อยู่นะคะแล้วก็ไปออกทริปก็ใช้ขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยค่ะคือไปขี่น้อยลงแต่ว่าแข่งเองเนี่ยเราน้อยลงแล้วก็ไปทำทีมแข่งแทนหนักกว่าเดิม คือแบบว่าเออไม่ขี่ได้แต่ว่ายังชอบอยู่อ่ะก็เลยทำทีมแข่งแล้วก็มีนักแข่งในทีมอะค่ะแล้วก็แข่งระดับเป็นชิงแชมป์ประเทศไทยในรุ่น ST1 อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีรุ่นรองลงมาอะไรเงี้ยค่ะเป็นรถสีเขียวๆชื่อ Wish Racing Project ค่ะคือเราทำทีมมา2ปีค่ะแล้วปีนี้เราเป็นซัพพลายของคาวาซากิค่ะก็ใช้รถ ZX10 ค่ะครูรู้สึกว่ามันเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะการขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนเราได้คอนเซนเทรตกับมันจริงๆแล้วอยู่กับตรงนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเอ้ยอะไรยังไงตรงนี้ต้องแบบรถแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าจะโยกตัวยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันต้องมีสมาธิมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เป็นนักแข่งคนที่ขี่รถครูว่าเขาจะเป็นคนที่มีสมาธิสูงถ้าคุณหลุดจากสมาธิก็นั่นก็คือคุณกองยางหรือไม่ก็กรวดอะไรเงี้ยค่ะก็มันก็จะอันตรายคือต้องไม่เหมือ